แรมบาฮาดูบอมคอนเรียกตัวเองว่าไมตรียบุตรดาเขาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนไทยพวกเขาจ่ายเงินจำนวนนับล้านให้เขาฉันเป็นเหยื่อของบาบาฮูรูบอมคอนฉันไปเนปาลเพื่อรับใช้เขาในปี2554เพราะฉันคิดว่าเขาอยู่บนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณฉันมาจากยุโรปเขาลักพาตัวฉันไปในปี2555และถูกล่ามโซ่ไว้กับฉันเป็นเวลา3เดือนผู้หญิงอีกคนหนึ่งถูกล่ามโซ่อยู่ใกล้ฉันพวกเราถูกทรมานมากทุกวันบอมคอนเองก็ตีฉันและยังส่งผู้ติดตาม2คนของเขาไปตีฉันและผู้ติดตามคนอื่นๆจะทรมานฉันบอมคอนและพระโมล่ามของเขาหักข้อมือข้างขวาของฉันบอมคอนตัวเองหักข้อมือซ้ายของฉันและเขาก็ทุบหน้าผากของฉันด้วยกิ่งไผ่ของเขาด้วยฉันมีเลือดออกจากการเต้นของเขาพระภิกษุทามังหลายคนมีส่วนร่วมในการทรมานบอมคอนจัดงานเมทรีปูจา2012ในครั้งนั้นในระหว่างการสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับไมตรีความเมตตาความบริสุทธิ์เขาจึงส่งคนรับใช้ดาชั่นไปข่มขืนฉันมันเป็นช่วงที่สวดมนต์คนไทยชาวยุโรปชาวอเมริกันจำนวนมากยังได้เข้าร่วมแต่พวกเขาไม่เห็นฉันถูกเก็บไว้ในบริเวณส่วนตัวของบอมคอนพระธรรมังคอยปกป้องฉันเมื่อนักข่าว5คนมาหาฉันบอมคอนสั่งให้คนรับใช้ของเขาโจมตีพวกเขาและทำลายกล้องของพวกเขาตำรวจไม่ได้ช่วยเราบอมคอนติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้ว12ปีเพื่อช่วยเขาประกาศปิดอาชญากรรมบอมคอนได้รับเงินจำนวนมากจากประเทศไทยและเวียดนามเพื่อติดสินบนหัวหน้าตำรวจและนักการเมืองของเนปาลแต่เมื่อเดือนที่แล้วหัวหน้าตำรวจคนใหม่เข้ารับตำแหน่งเขาต่ออายุการสอบสวนบอมคอนข่มขืนกังก้ามายาคนรับใช้ภิกษุณีอายุ14ปีหลายต่อหลายครั้งบอมคอนยังฆ่าสัญชาลาวไววะในปี2015พยาน2คนเห็นด้วยนอกจากนี้แม่ชีสาว2คนคือชินิมยาทามางและฟุนมายารัมบ้าก็หายตัวไปหลังจากพวกเขากลับไปรับใช้บอมคอนในปี2014และ2015พระที่ช่วยบอมคอนทำลายข้อมือขวาของฉันก็หายไปหลังจากบอมคอนเรียกเขาให้กลับมาหาเขาหลายคนถูกลักพาตัวถูกจับถูกซ้อมทรมานถูกข่มขืนและสังหารโดยแรมบาฮาดูบอมคอนเขายังทรมานชาวต่างชาติ3คนและชาวอเมริกันอีก1คนชาวอเมริกันถูกฆ่าตายโดยคนของเขาในสถานที่ของเขาในปี2016บอมคอนยังโจมตีแม่และพี่น้องของเขาในปี2012ในปี2015เขาและผู้ติดตามของเขายังโจมตีน้องสาวของเขาภิกษุณีเรียกมนูพวกเขาลงโทษเธอถูกคุมขังหนึ่งปีหลังจากการเต้นและเสียชีวิตจากการบาดเจ็บของเธอในบริเวณบอมคอนปฏิเสธที่จะให้เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปัจจุบันมีการออกหมายจับในประเทศเนปาลเพื่อต่อต้านแรมบาฮาดูบอมคอนเขาหลบหนีเนปาลหลายคนคิดว่าบอมคอนหลบหนีเข้าประเทศไทยโปรดระวังว่าเขาเป็นอาชญากรอันตรายภรรยาไทยหญิงสาวคนไทยและเด็กล้วนตกอยู่ในอันตรายพิธีกรรมลับของบอมคอนรวมถึงการเสียสละของมนุษย์เขาได้รับพลังเวทมนต์ดำจากการทรมานข่มขืนและสังหารผู้คนแผนการของเขาคือทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียฉันกำลังดึงดูดชาวพุทธไทยทุกคนรัฐบาลไทยและประชาชนไม่ให้การสนับสนุนอาชญากรอันตรายที่เรียกตัวเองว่าเป็นเทพเจ้าและผู้ที่ดูหมิ่นชื่อของพระพุทธเจ้าพระภิกษุเนปาลได้ตระหนักแล้วว่าบอมคอนไม่ได้เป็นกูรูและเขาไม่ได้บรรลุการตรัสรู้เขากำลังส่งพระของเขาสวมชุดสีน้ำเงินเพื่อทำลายวัดในพุทธศาสนา
พวกเขากำลังเผาพระสูตรของพุทธศาสนาหนังสือสวดมนต์พวกเขาโยนรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาลงในถังขยะโปรดคนไทยหยุดสนับสนุนแรมบาฮาดูบอมคอนที่เรียกตัวเองว่าไมตรียากูรูมหานกูรูมหาสัมโบดีดามาสังและชื่ออื่นๆอีกมากมายโปรดอย่าทำให้ศาสนาศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธเสื่อมเสียโปรดให้พุทธศาสนาสมบูรณ์จากบาปที่อันตรายนี้โปรดอย่าปิดกั้นการสืบสวนของตำรวจกับแรมบอมคอนโดยให้เงินจำนวนมากแก่เขาในการบริจาค